我亲妈咯。我妈就变傻妈22，变到六万182ปีเลยเหรอเนี่ยคนเกียจคร้านอย่างลูกหล่อนเนี่ยนะวันวันเอาแต่ลอยชายเที่ยวซ่องล่องบ่อนมันไม่มีวันเป็นหมอได้หรอกคนมีปัญญาดีแค่นั่งนั่งนอนนอนก็เข้าเรียนโรงเรียนหมอหลวงได้เสร็จแล้วจงเห็นผู้ไข้เสมอตนและดูแลรักษาพวกเขาดุจเป็นญาติมิตรของเราเธอได้เห็นการผ่าตัดแรกของประเทศไทยเลยเหรอเนี่ยข้าอยากไปอยู่ในยุคสมัยของเองข้าอยากศึกษาเครื่องไม้เครื่องมือที่เองเล่าขึ้นมาให้ฟังการที่กระผมต้องช่วยชีวิตคนแล้วมันจะนำมาซึ่งความตายก็มีอันใดต้องกลัวเลยจรรยาบรรณของหมอคือไม่ทอดทิ้งผู้ไข้ถ้าเราทิ้งพวกเขาไปคราวนี้มันก็จะเป็นแผลในใจเราไปตลอดชีวิตView.